ป็นเรื่องของการมองต่างมุมมีข้อสรุปว่าต้องมีการส่งเอกสารข้อกล่าวหามาทั้งนี้ทั้งนั้นก็อ้างอิงสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านก็ดำเนินการอย่างนี้สุดท้ายก็วินิจฉัยให้แจกเอกสารให้กับสมาชิกทุกคนการอภิปรายก็เริ่มต้นเนี่ยนะครับหลังจากประท้วงกันพอสมควรเนี่ยนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับยติคุณจุลเลขลักษณะวิสิทธิ์เป็นผู้อ่านยติขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้เริ่มเปิดการอภิปรายตั้งแต่ระบุว่าไม่ปฏิเสธว่าการทุจริตนั้นมีทุกยุคทุกสมัยแต่ยุคนี้ปัญหานี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการบริหารอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นโครงการจำนำข้าวอย่างนี้เป็นต้นและคุณอภิสิทธิ์ก็มีบทสรุปนะครับว่าการที่รัฐบาลคนในรัฐบาลประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญความพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมจนเป็นที่มาของการประท้วงในปัจจุบันจนอาจจะนำไปสู่ภาวะรัฐล้มเหลวและก็กล่าวหาในต้นปีเป็นศูนย์กลางของการคอร์รัปชันทั้งระบบตั้งแต่1การจัดซื้อจัดจ้าง2ทุจริตเชิงนโยบาย3ทุจริตกำลังดำเนินการเตรียมการเพื่อเลี่ยงระบบงบประมาณ4วางแผนทำลายกลไกการตรวจสอบทุจริตและ5ตรากฎหมายให้เอื้อให้มีการทุจริตมากขึ้นไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่ผู้นำฝ่ายค้านเปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับแล้วสุดท้ายก็คือสำคัญที่สุดคือการทุจริตคอร์รัปชันที่พวกกระผมอภิปรายหลายโอกาสโกงชาวนาเรื่องน้ำหนักเรื่องความชื้นเวียนข้าวสวมสิทธิ์พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเสียดายนายกรัฐมนตรีไม่มาฟังพวกเราผมเห็นเมื่อไหร่ได้ประโยชน์นะครับถึงอ้างว่ามีอะไรมาว่าที่สภาแต่หน้าที่ท่านในการมาตอบกระทู้ถามทุกสัปดาห์ท่านไม่มาครับและในบรรดานายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ในการตอบกระทู้เนี่ยมีเฉพาะในตระกูลท่านครับที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ท่านจะยิ้มก็ได้ครับแต่ถ้าท่านมาสภาท่านจะทราบว่าชาวนาถูกโกงความชื้นถูกโกงน้ำหนักอย่างไรเวลาพวกผมพูดวันนี้ท่านก็ยิ้มไปครับแต่ชาวนาเขายิ้มไม่ออกวันนี้ท่านอาจจะยิ้มได้ครับเพราะคนที่ได้ประโยชน์จากการทุจริตพักพวกท่านทั้งนั้นท่านถึงยิ้มผมจึงกราบเรียนไงครับว่าการทุจริตที่รุนแรงที่สุดคือการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวการระบายข้าวเดี๋ยวนะท่านนะมีผู้ประท้วงเชิญนะท่านประธานครับกับผมสุนัยชุนมุสธรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนเพื่อไทยนครสวรรค์ผมอยากให้การอภิปรายนี้ราบลื่นแต่การคำว่าราบลื่นนั้นไม่สามารถจะทำผิดข้อบังคับได้ประท้วงอะไรครับผมประท้วงท่านผู้อภิปรายในข้อ43แต่ไม่ได้ให้ท่านถอนคำพูดเพียงแต่ว่าท่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านและประชาชนกำลังฟังผมอยากให้เนื้อหาเนี่ยมันเต็มที่ไม่ใช่เอาประเด็นที่ท่านประท้วงว่าแต่ท่านได้ใช้คำว่าตระกูลครับอย่าพูดอะไรครับเชิญนะแต่ท่านใช้คำว่าตระกูลท่านนายกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกมันเป็นการเสียดสีตามข้อบังคับข้อ43อยากให้ท่านประธานช่วยดูเพราะถ้ามากกว่านี้เนี่ยก็จะเกิดการประท้วงกันดังนั้นผมขอประทานโทษท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับที่ต้องท้วงติงตรงนี้ประท้วงตามข้อ43เนี่ยถ้าท่านจะหลีกเลี่ยงการเสียสีอย่างนี้ผมว่าจะการอภิปรายจะราบรื่นครับขอบคุณครับเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านต่อครับท่านประธานฮะคนในตระกูลเขายังนั่งยิ้มไม่ประท้วงเลยครับท่านสุนัยจะเดือดร้อนอะไรเชิญนะอย่าไปกระทบกระทั่งกันนะเชิญนะนั่นแหละครับเป็นบางช่วงบางตอนนะครับขณะที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ช่วงแรกก็ลุกขึ้นมาชี้แจงเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นก็แก้ไขไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยืนยันว่าตัวเลขนั้นดีขึ้นในแง่ของการแก้ปัญหาดัชนีภาพลักษณ์ก็ดีขึ้นคอร์รัปชันลดลงแล้วก็ยังชี้แจงถึงกรณียึดทรัพย์หลังจากที่มีการพาดพิงเกี่ยวกับกรณีกฎหมายนิรโทษกรรม
ซึ่งจะหมายถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีเพราะถูกยึดทรัพย์เอาไปด้วยเนี่ยนะครับน้องใบค่ะคือนายกบอกว่าเรื่องกรณียึดทรัพย์เนี่ยคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโดยที่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นมีผลบังคับใช้และให้เป็นเงินแผ่นดินแล้วเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วข้อเท็จจริงใดๆที่ใช้ในการต่อสู้เมื่อศาลไม่รับฟังก็จะถือว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จก็คงจะไม่ได้กติกาของบ้านเมืองนายกบอกว่าถือว่ายุติโดยคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและกฎหมายนิรโทษที่กล่าวหาก็ไม่ได้มีบทบัญญัติใดที่ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้ใดทั้งนั้นดังนั้นในส่วนของกฎหมายนิรโทษไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินยืนยันและประกาศเจตนารมณ์ไปแล้ววุฒิสมาชิกก็ไม่ได้รับร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วด้วยนี่ครับในเวลาต่อมาก็ยังมีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหนึ่งก็มีการอภิปรายของพรรคการเมืองฝ่ายค้านซึ่งคุณชินวรบุญเกียรติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะในประเด็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพันวัวทักษิณชินวัตรพูดถึงกรณีนายกที่อ้างว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงานและตัดสินใจเองคุณชินวรก็ระบุว่าคุณทักษิณเนี่ยสกายเข้ามาถึง34ครั้งตกลงใครเป็นนายกตัวจริงใครเป็นนายกขุนเชิดนั่นก็ทำให้รัฐมนตรีเป็นต้นว่าร้อยตระเวกเฉลิมอยู่บำรุงคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลคุณเบญจาหลุยเจริญเป็นต้นเนี่ยนะฮะลุกขึ้นชี้แจงกรณีถูกพาดพิงกล่าวหาว่ารับตำแหน่งเป็นการผลประโยชน์ตอบแทนว่าไม่เป็นความจริงดุเดือดต่อไปนะครับเมื่อคุณนิพิษอินทรสมบัติพัทลุงประชาธิปัตย์อภิปรายนะครับว่านายกรัฐมนตรียังอ่านโพยตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวานนี้แต่ว่ารัฐมนตรีรักทุกคนเพราะไม่มีรัฐมนตรีคนใดชอบนายกที่ฉลาดแต่ที่ให้เป็นนายกเพราะว่ามีการครอบงำของพันตำรวจโททักษิณคุณนิพิษก็อ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะคะที่ลงข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยสกายมาที่พักแล้วก็ครม.แล้วก็กล่าวหาว่าเป็นเพราะว่านายกเนี่ยไม่ฉลาดไม่เป็นตัวของตัวเองจึงไม่สามารถยืนขึ้นในตำแหน่งนายกได้อาศัยแสงสว่างจากพี่ชายถ้าถามว่าสิ่งใดที่เป็นความผิดคือนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพักเพื่อไทยและรัฐมนตรีมหาดไทยนั่งแถลงไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถ้ากล่าวหาว่าพวกตนเป็นกบฏมันเริ่มต้นที่พวกรัฐบาลเป็นกบฏเพราะการไม่ยอมรับศาลไม่เป็นกบฏใช่หรือก็ระหว่างนั้นเพื่อไทยก็ลุกขึ้นประท้วงนะครับคุณพิเชษเชื้อเมืองพานเชียงรายเพื่อไทยประท้วงและพยายามจะบอกว่าศาลได้ออกหมายจับหัวหน้ากบฏแล้วแต่คุณพิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับรองประธานสภาคนที่2ได้ให้คุณพิเชษหยุดพูดเพราะว่าออกนอกประเด็นเมื่อไม่ยอมหยุดประธานก็สั่งให้คุณพิเชษนั้นออกจากห้องประชุมเมื่อไม่ยอมออกก็สั่งให้เจ้าหน้าที่มาเชิญตัวคุณพิเชษออกนอกห้องประชุมคุณนิพิษอภิปรายต่อคุณเฉลิมก็ลุกขึ้นประท้วงและพูดถึงศาลออกหมายจับหัวหน้ากบฏเนี่ยนะค่ะทำให้คุณนิพิษโต้ว่าคุณเฉลิมสติไม่ดีแล้วก็ประท้วงกันวุ่นวายอีกจากนั้นคุณนิพิษก็อภิปรายต่อไปอีกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการนั่งรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับพี่ชายของตัวเองในเวลาต่อมารัฐมนตรีก็ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงเป็นต้นว่าคุณปลอดประสบก็ยืนยันนะครับว่าคุณทักษิณไม่เคยสกายเข้ามาในที่ประชุมครม.เช่นเดียวกับคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลก็ปฏิเสธชี้แจงเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะว่าไม่เคยมีการสกายของคุณทักษิณเข้ามาในครม.ขณะที่คุณณัฐวุฒิสายเกลือรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็ใช้สิทธิ์พาดพิงกรณีของคุณนิพิษเนี่ยนะฮะโดยระบุเนี่ยน้องไบร์ครับบอกว่าที่ทางคุณนิพิษระบุว่าครม.นี้ชื่นชอบนายกโง่นั้นคุณณัฐวุฒิบอกว่าเข้าใจว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะต้องมีการกล่าวหากันแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมสภาแห่งนี้ถึงนำประเด็นเรื่องโง่มากล่าวหาคนตั้งแต่ร่วมงานกันคุณณัฐวุฒิบอกยืนยันว่านายกเป็นคนเก่งมากเป็นนายกที่ชนะการเลือกตั้งมาไม่ได้ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็ทำให้ประธานคือคุณเจริญในขณะนั้นเนี่ยนะคะตัดบทแล้วก็มีการลุกขึ้นส่งเสียงโห่ประท้วงของสสประชาธิปัตย์อย่างหนักค่ะแล้วก็ตะโกนบอกว่ามันมีรัฐบาลที่ไหนตั้งในค่ายทหารแล้วก็มีเสียงบอกว่าเผาเลยเผาเลยผมรับผิดชอบเองอย่างนี้เป็นต้นคุณเจริญจันโกมลประธานในที่ประชุมตอนนั้นพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายนั่งแต่ความวุ่นวายก็ยังไม่จบมีการโต้กันไปมาระหว่างสองฝ่ายคุณอภิชาติสุภาแพ่งที่เห็นเนี่ยนะครับชี้ไปที่คุณณัฐวุฒิว่าที่นี่คือสภาไม่ใช่เวทีนปช.คุณณัฐวุฒิก็ขอร้องให้ประธานควบคุมกิริยาของสมาชิกประชาธิปัตย์ก็ตะโกนไล่คุณณัฐวุฒิให้ออกไปที่สุดคุณเจริญก็พยายามจะไก่เกลี่ยเนี่ยนะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมานายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจง
ยืนยันว่าเป็นผู้คัดเลือกรัฐมนตรีด้วยตัวเองทั้งหมดคณะรัฐมนตรีก็มีเพียงคณะเดียวโดยมีตัวคุณยิ่งลักษณ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์บอกว่ามีผู้กล่าวหาว่าขาดความเป็นตัวของตัวเองทั้งขาดความรู้สติปัญญาให้ใครมาสั่งการให้ใครมากดปุ่มขอเรียนว่าถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองวันนี้บริหารประเทศมา2ปี3เดือนแล้วแล้วก็ที่กล่าวว่าดิฉันโง่นั้นคงไม่ตอบประเด็นนี้เพราะว่ายากที่จะอธิบายถ้าไม่มีใครเชื่อเนื่องจากไม่ได้ทำงานร่วมกันอย่างจริงจังดิฉันเน้นในเรื่องผลในการทำงานที่ตอบโจทย์ปัญหาประชาชนได้ที่ผู้นำฝ่ายค้านกล่าวหาว่าครม.มีการแก้ไขคุณสมบัติของผู้บริหารและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในประเด็นของการต้องโทษจำคุกของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนั้นนายกบอกว่าเรียนว่าหลักการนี้เห็นชอบให้มีการแก้ไขตามครม.ในสมัยท่านอดีตนายกท่านคงจะจำได้ก็หมายถึงหลักการนี้เห็นชอบตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์แล้วค่ะอันนี้เป็นช่วงนึงของการชี้แจงแล้วก็รวมถึงยอมรับว่าผู้นำฝ่ายค้านก็รับว่าทุกรัฐบาลมีการทุจริตคุณยิ่งลักษณ์ก็ชี้แจงว่ารัฐบาลนี้มีการตรวจสอบทุจริตหลายโครงการอย่างเช่นโครงการสร้างโรงพักตำรวจโครงการจัดซื้อคฤหัสถ์อาชีวะหรือแม้แต่กระทั่งที่ดินเขาแพงที่สุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการต่างๆตามกฎหมายแล้วก็ข้อแนะนำของปปช.ทุกอย่างช่วงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับก็มีการประท้วงกันวุ่นวายอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับไล่ฟังกันดูตั้งแต่นี่คุณนิพิษช่วงที่คุณพิเชษเชื้อเมืองพานประท้วงจนถูกประธานเชิญออกและคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากเมื่อสักครู่ฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์และก็รวมถึงการประท้วงเนี่ยนะฮะฟังดูครับเหมือนกับไม่ได้อ่านโพยครับแต่ผมจับได้ว่าท่านยังอ่านโพยอยู่แต่แอบอ่านอย่างมีศิลปะเรียกว่าไม่ค่อยพัฒนาการคนนี้เป็นนายกไม่ได้ต้องยอมรับว่าเป็นนายกไม่ได้แต่รัฐมนตรีรักทุกคนรัฐมนตรีรักทุกคนปกป้องนายกคนเพราะนะผมก็เหมือนกันนะครับถ้าผมได้นายกโง่เนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีผมชอบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะนายกผมคุณพิสิทธิ์ฉลาดมากรู้เรื่องในกระทรวงผมมากกว่าที่ผมรู้ซะอีกท่านรัฐมนตรียิ้มทุกคนเลยแสดงวันนี้เรื่องนี้ท่านพยับร้องเรื่องอะไรขอไปท่านรัฐมนตรีที่พิจิตรครับข้อกล่าวหาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมอภิปรายเฉพาะท่านนายกร้ายประสิทธิภาพร้ายภูมิปัญญาร้ายความสามารถร้ายจริยธรรมร้ายภาวะของผู้นำนี่ผมยังพูดไม่หมดทุกข้อเลยครับเนี่ยผมบอกเพียงแค่ว่านายกรัฐมนตรีไม่พัฒนาตัวเองเลยไม่มีจริงๆครับมุ่งแก้ปัญหาของครอบครัวมากกว่าปัญหาของประชาชนชัดไหมล่ะครับก็ศาลก็ตัดสินแล้วครับท่านไปก้าวไก่ก็ทำไมไม่ยอมรับทำไมนี่ครับญาติของผมครับผมเลยบอกว่าพฤติกรรมของท่านนายกตรีในพรรคเพื่อไทยที่มีหัวหน้าพรรคแถลงข่าวจะไม่ยอมรับการตัดสินของศาลนูนเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดของนายกตรีคนนี้ครับผมนั่งฟังท่านมาตั้งนานแล้วนะครับว่าท่านนักกฎหมายมือหนึ่งอย่างท่านเนี่ยนะครับไม่น่าจะมาโกหกการสภาท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้แถลงในเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องที่สำคัญณเวลานี้เนี่ยนายสุเทพเทือกสุบรรณท่านสุเทพนั่งลงฮะไม่ยากไม่ท่านประท้วงเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นท่านไม่จะกล่าวคนภายนอกผมไม่ยากผมไม่ยากท่านประท้วงผมเรื่องอะไรเนี่ยผมควบคุมการประชุมเองประท้วงผมก็เรื่องผมนี่ผมท้วงท่านประธานครับมันมีข่าวด่วนที่สำคัญมากหัวหน้ากบฏท่านพิเชษฐ์นั่งลงฮะไม่อนุญาตให้พูดอย่างนี้เชิญนะนั่งลงท่านพิเชษฐ์นั่งลงท่านพิเชษฐ์นั่งไม่ได้ก็ออกไปแค่นี้มันมากเหรอครับท่านจะนั่งไม่นั่งผมไม่นั่งครับเอาเจ้าที่เอาพิเชษฐ์ออกนอกห้องออกไปต้องออกท่านพิเชษฐ์ออกนอกห้องไปไม่เอาตำรวจมาเจ้าที่ตำรวจเชิญท่านพิเชษฐ์ออกนอกห้องเดี๋ยวประธานครับขออนุญาตเอาพิเชษฐ์ออกไปก่อนท่านอื่นอย่าเพิ่งพูดพิเชษฐ์ต้องออกก่อนนะผมไม่อนุญาตเชิญท่านพิเชษฐ์ออกนอกห้องปฏิบัติดีมาก
ท่านกระจิบประท้วงเรื่องอะไรเชิญนะครับท่านครับนะคะการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีดิฉันเป็นผู้ที่คัดเลือกคณะรัฐมนตรีเรียนเชิญเข้ามาร่วมงานก็พิจารณาจากคุณสมบัติแล้วก็ความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาบริหารประเทศค่ะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีคณะเดียวค่ะโดยดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ยังมีหลายข้อกล่าวหาที่บอกว่าดิฉันเองขาดความเป็นตัวของตัวเองบ้างขาดสติปัญญาให้ใครมาสั่งการกดปุ่มนะคะก็ต้องเรียนว่าถ้าดิฉันไม่เป็นตัวของตัวเองวันนี้2ปีกว่าแล้วค่ะที่ฉันได้บริหารประเทศในฐานะหัวหน้ารัฐบาลซึ่งก็ท่านคงทราบว่าได้เจอปัญหาวิกฤตต่างๆมากมายแค่ไหนตั้งแต่ในช่วงของวิกฤตเรื่องของทั่วไปเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้มาได้นะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจต่างๆกลับพลิกฟื้นขึ้นมานะมีการบอกว่าดิฉันเองขาดความรู้สติปัญญานะคะต้องขออนุญาตว่าท่านสมาชิกได้กล่าวแม้กระทั่งว่าดิฉันโง่นะคะดิฉันเองคงไม่ไปตอบในประเด็นนั้นเพราะว่าคงยากที่จะอธิบายถ้าไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเราไม่เคยได้ร่วมงานกันอย่างจริงจังแต่ดิฉันเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีและข้าราชการที่ทำงานกับดิฉันดูดีค่ะดิฉันเน้นในการทำงานแล้วก็เน้นผลงานในการทำงานที่จะตอบทางด้านของปัญหาพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็ในเรื่องของประเด็นที่ดิฉันเองที่ได้ถูกกล่าวหาว่าดิฉันไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ทำตามคำแนะนำของปปช.เพื่อที่จะจงใจให้เกิดการทุจริตทั้งระบบนะคะก็ยืนยันในที่นี้ค่ะว่าดิฉันยืนยันว่าข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงค่ะตั้งแต่แล้วก็นโยบายในเรื่องของการที่จะเอื้อให้เกิดทุจริตก็ไม่ใช่ค่ะเพราะรัฐบาลนี้ได้มีการแก้ไขและติดตามมาตลอดนะคะเราก็ได้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับทุกภาคส่วนอย่างที่ได้เรียนมาแล้วนะคะแล้วก็จริงก็ต้องเรียนว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านยังเคยยอมรับเลยว่าทุกยุคสมัยมีการทุจริตคอร์รัปชันนะคะรัฐบาลนี้ก็ได้มีการตรวจสอบโครงการทุจริตคอร์รัปชันหลายๆโครงการค่ะก็ต้องเรียนว่าในอย่างในเรื่องกรณีที่ได้ถูกกล่าวด่าในเรื่องของกรณียึดทรัพย์ที่ถูกกล่าวหานั้นนะคะนั้นก็เรียนว่าวันนี้คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะคะและโดยที่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานะคะของผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมืองนั้นมีผลบังคับใช้และให้เป็นเงินแผ่นดินแล้วนะคะและเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วข้อเท็จจริงใดๆที่ใช้ในการต่อสู้เมื่อศาลไม่รับฟังก็จะถือว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จก็คงจับไม่ได้ดิฉันก็จะไม่กล่าวถึงแม้ว่าอยากจะกล่าวถึงก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะกติกาของบ้านเมืองเราถือว่ายุติโดยคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและกฎหมายนิรโทษที่กล่าวหาก็ไม่ได้มีบทบัญญัติใดที่ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้ใดทั้งนั้นดังนั้นก็เรียนว่าในส่วนของกฎหมายนิรโทษไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินค่ะซึ่งดิฉันเองก็ได้ยืนยันและประกาศเจตนารมณ์แล้วครับคุณยิ่งลักษณ์ก็ยืนยันนะครับว่าคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งอดีตนายกทักษิณถูกยึดทรัพย์ไปและมันมีอยู่ในบัญชีชื่อตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย982ล้านนายมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าเมื่อศาลตัดสินคดีเป็นที่ยุติไปแล้วแม้จะมีข้อมูลที่อยากจะชี้แจงแต่เมื่อศาลตัดสินไปแล้วก็เป็นอันว่ายุติคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับในเวลาต่อมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ลุกขึ้นมานะครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงตั้งแต่ประเด็นตอบโต้เรื่องกรณีการตรวจสอบคอร์รัปชันแล้วก็รวมถึงประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์ระบุนะครับว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่ชี้แจงเรื่องเงิน982ล้านของนายกหรือของคุณทักษิณตนก็กล่าวหาไม่ถูกก็ต้องชี้แจงให้ได้นี่ครับช่วงต่อมาก็เป็นการอภิปรายอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมครับไปถึงเรื่องการคืนพาสปอร์ตให้กับอดีตนายกทักษิณการเดินทางไปต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งก็ทำให้คุณสุรพงษ์ตวีชักใจกุลรัฐมนตรีต่างประเทศลุกขึ้นมาชี้แจงช่วงค่ำก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีของเรื่องจำนำข้าวแล้วนะครับคุณรังสีมารอดรัศมีแล้วก็พักการประชุมไปเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งครึ่งวันนี้จะอภิปรายต่อนะครับก็จะเหลือผู้อภิปรายอีกหนึ่งคนเรื่องจำนำข้าวและจะเข้าสู่รัฐมนตรีมหาดไทยจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าตัดชื่อออกไปสักครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะ10กว่าคนที่ตัดออกไปนะคะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อครับนี่คือการเมืองในสภาเมื่อวานนี้